หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาสวเป็นความผิดทั้งเรื่องของกระบวนการตรากฎหมายและเนื้อหาที่แก้ไขมีความเห็นของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ไปฟังกันค่ะในมาตรา291ที่พูดถึงการแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยพูดถึงแค่2ประการเท่านั้นที่จะทำไม่ได้ก็คือการแก้ไขให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขประการหนึ่งนะคะแล้วอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐนะคะดังนั้นถ้าเกิดสภาซึ่งมีอำนาจเต็มในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะแก้ไขในเรื่องใดๆก็ตามที่มาส.ส.ที่มาส.ว.หรือเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยย่อมเป็นอำนาจของสภานะคะดังนั้นศาลจึงไม่มีอำนาจที่จะบอกว่าการแก้ไขนี้นะขัดกับหลักการพื้นฐานรัฐธรรมนูญจะถามต่อว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรเนี่ยมันควรจะแก้กลับไปที่รากเหง้าเพื่อที่จะยุติข้อขัดแย้งของทุกฝ่ายและเพื่อไม่ให้เกิดการปะทะกันและดันทุรังไปสู่การเดินหน้าที่อาจจะทำให้มีคนไม่เห็นด้วยอย่างมากทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็คือการให้อำนาจประชาชนสถาปนารัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนที่สุดนั่นก็คือทุกครั้งที่แก้รัฐธรรมนูญก็คือการทำประชามติการที่ท่านก้าวเข้ามาก้าวล่วงมาใช้อำนาจตรงนี้ทั้งที่รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งให้ท่านมีอำนาจอันนี้มันทำให้อำนาจของท่านเนี่ยเกินสมดุลจากอำนาจอธิปไตยอีก2อำนาจนะครับคืออำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติเพราะฉะนั้นการกระทำของท่านเนี่ยมันทำให้เกิดความไม่สมดุลขึ้นแล้วนะครับเกี่ยวโครงสร้างอำนาจตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญปัจจุบันนี้ถ้าสมมติว่าไปถึงขั้นนี้ว่าจะยุบศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยใช่ไหมครับมันก็มีทางเลือกอยู่2ทางไงฮะคือทางแรกที่1ก็คือร่างแก้ไขมาตรา291ที่ค้างไว้ละ3ในขณะนี้รัฐสภาก็ลงมติให้ผ่านไปสิครับแล้วในเมื่อมันเดินไปตามกระบวนการของมันตามขั้นตอนของมันนะในที่สุดแล้วประกาศใช้เป็นกฎหมายออกมาเนี่ยใช่ไหมฮะก็ตั้งสสรขึ้นมาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนี้จะยกเลิกจะเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงก็ได้ทั้งสิ้นรวมทั้งการยุบองค์กรต่างๆตามที่เห็นว่ามันอาจจะทำให้เกิดความไม่สมดุลคือมักจะมีคนอ้างนะครับรัฐธรรมนูญว่าบัญญัติเอาไว้ว่าคำวินิจฉัยของศาลนูนให้เป็นเด็ดขาดผูกพันองค์กรของรัฐทุกองค์กรน่ะผูกพันรัฐสภาคณะมนตรีผูกพันศาลต่างๆเนี่ยนะฮะผมเรียนแบบนี้ว่าที่รัฐธรรมนูญวินิจฉัยอย่างนี้เนี่ยนะครับมันมีความหมายว่าคำวินิจฉัยนั้นเนี่ยต้องเป็นคำวินิจฉัยที่เกิดขึ้นโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นคำวินิจฉัยที่เกิดขึ้นโดยเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเองทีนี้ก็มีคนบอกว่าศาลนูนเขาเป็นคนตีความเขตอำนาจของเขาเองก็จริงถูกไหมฮะแต่การตีความเขตอำนาจนั้นเนี่ยนะครับมันรับได้ในระดับหนึ่งถ้าการตีความนั้นมันถึงขั้นนะฮะถึงขั้นที่บอกว่าเป็นเรื่องซึ่งรับคดีที่โดยรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจเอาไว้อย่างชัดแจ้งเข้ามาพิจารณาอย่างเช่นในคดีนี้เนี่ยมันจะบังคับให้รัฐสภานั้นเนี่ยนะครับปฏิบัติตามคำวินิจฉัยไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรัฐสภานั่นแหละที่จะเป็นคนยืนยันว่ารัฐสภาเนี่ยเห็นเรื่องนี้อย่างไรถ้ารัฐสภาโดยมติข้างมากเห็นว่าคำวินิจฉัยนี้มันขัดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ประกาศสิฮะว่าคำวินิจฉัยเนี้ยมันไม่ผูกพันรัฐสภาเพราะมันเป็นคำวินิจฉัยที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญจึงไม่ใช่เป็นคำวินิจฉัยในความหมายของมาตรา216ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะบังคับให้รัฐสภาปฏิบัติไปตามคำวินิจฉัยหรือเขาให้ผูกพันไม่ได้คิดว่ากำลังทำแถลงการอยู่นะตอนนี้ยังไม่เสร็จก็น่าจะภายในสักอีก2วันมั้งฮะคิดว่าคงน่าจะประมาณ2วันถ้าเสร็จนะก็คงจะประมาณวันเสาร์แต่ว่ายังไงเดี๋ยวคงจะประกาศอีกทีนึงนะฮะก็คงจะเป็นการแถลงข่าวก็อาจจะเชิญชวนสื่อมวลชนเนี่ยนะฮะรอฟังการประกาศเป็นพรุ่งนี้นะฮะอาจจะแจ้งเพราะว่าตอนนี้ยังประสานเรื่องสถานที่อยู่นะครับเราจะได้มาฟังในรายละเอียดว่าคณะอิร่านเองเนี่ยเห็นในเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็ในข้างหน้านั้นเนี่ยในการที่จะทำให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะมันจะต้องเดินกันต่อไปอย่างไร